กลายเป็นประเด็นข้อถกเถียงขึ้นมาในโลกโซเชียลว่าสุดท้ายประธานาธิบดีโจไบเดนประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวกันแน่ในการเยือนซาอุดิอาระเบียอย่างกรณีการเจรจาให้ซาอุดิอาระเบียผลิตน้ำมันเพิ่มเติมเพื่อทดแทนการหายไปจากตลาดโลกเพราะมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและชาติตะวันตกในยุโรปแต่มังกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานแห่งซาอุดิอาระเบียยืนยันซาอุดิอาระเบียจะเพิ่มการผลิตได้13ล้านบาร์เรลต่อวันแต่จะไม่มากไปกว่านั้นโดยมังกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานกล่าวในระหว่างการปราศัยในการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐอาหรับที่เมืองเจดดาแสดงเหตุผลของการไม่สามารถทำตามคำร้องขอของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ทั้งหมดว่ากรณีของปัญหาพลังงานเป็นเรื่องที่ประชาคมโลกควรร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจทั่วโลกและการใช้นโยบายที่ไม่สมจริงเกี่ยวกับแหล่งพลังงานจะทำให้สถานการณ์แย่ลงและจะนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปีต่อๆไปทั้งนี้หากเปรียบเทียบถึงความสัมพันธ์ของทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียและมังกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานแห่งซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียนั้นมีความแตกต่างจากความสัมพันธ์กับสหรัฐอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเศรษฐกิจการค้าต่างๆโดยปูตินได้สนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดน้ำมันโลกผ่านทางโทรศัพท์กับมังกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานแห่งซาอุดิอาระเบียผู้นำทั้งสองชื่นชมความสัมพันธ์ทวิภาคีที่เป็นมิตรในระดับสูงระหว่างทั้งสองประเทศและความร่วมมือภายในกลุ่ม OPEC Plus โดยองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรเช่นรัสเซียซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม OPEC Plus กำลังปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสมดุลและเสถียรภาพในตลาดพลังงานโลกผู้นำทั้งสองกล่าวตามรายงานของเครมลินและเมื่อเดือนที่แล้วกลุ่มบริษัทได้ตกลงที่จะเพิ่มกำลังการผลิต648,000 บาร์เรลต่อวันหรือ 0.7% ของอุปสงค์ทั่วโลกในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ชาติตะวันตกกดดันให้โอเปกจัดการกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานทั่วโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันนั้นตกต่ำในขณะนั้นขณะที่ปูตินและบินซาลมานยังได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและมุ่งเน้นไปที่การขยายความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกันโดยเครมลินได้กล่าวซึ่งย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคมริยาได้กล่าวว่าการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียหรือยูเครนเนื่องจากราชนาจักรพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าที่กว้างขวางกับทั้งสองประเทศผู้นำทั้งสองยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในซีเรียด้วยจากข้อมูลของเครมลินหลังจากการประชุมสุดยอดในกรุงเตหะรานที่ปูตินได้พบกับประธานาธิบดีอิหร่านอิบราฮิมไรซีและเรเซป เทยิป เอโรกันของตุรกีโดยประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าสหรัฐควรหยุดปล้นสะดมซีเรียทหารอเมริกันหลายร้อยนายยังคงอยู่ในซีเรียซึ่งพวกเขากำลังควบคุมบ่อน้ำมันและทุ่งข้าวสาลีทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโดยแหล่งข่าวทั้งในวอชิงตันและริยาเผยความเป็นปฏิปักษ์ส่วนตัวระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและบินซาลมานนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการทำลายความสัมพันธ์